ค่ะวันนี้มาชวนพับเหรียญโปรยทานสวยๆด้วยวิธีง่ายเป็นรูปดอกทองกวาวแบบนี้นะคะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆแถมยังประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะค่ะสำหรับริบบิ้นเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2ความยาวอยู่ที่เส้นละ25เซนติเมตรจำนวน4เส้นนะคะพับเข้าให้ด้านสั้นได้ความยาวประมาณ10เซนติเมตรค่ะจากนั้นเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะหยิบเส้นแรกขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2คล้องทับเส้นแรกเส้นที่3คล้องทับเส้นที่2เราจะให้ริบบิ้นเส้นด้านสั้นอยู่ด้านบนแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเส้นที่4ค่ะให้จับเป็นห่วงสอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แบบนี้ค่ะแล้วใช้ปลายของเส้นที่3สอดเข้ามาในห่วงของเส้นที่4ค่อยๆดึงเข้ามาแล้วก็จัดดึงให้กระชับให้ได้เป็นฐาน4นะคะต่อไปให้เราวางเหรียญลงไปบนฐานเลยนะคะแล้วพับเก็บเหรียญโดยเริ่มจากริบบิ้นเส้นด้านบนพับลงมาด้านล่างตามด้วยเส้นที่2พับจากขวาไปซ้ายค่ะเส้นที่3พับจากล่างขึ้นบนเลยแล้วก็เส้นที่4นะคะเราจะพับทับเส้นที่3แล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นที่1แบบนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปให้พลิกริบบิ้นกลับไปอีกด้านนึงแล้วก็พับเก็บปลายริบบิ้นด้านสั้นลงมาในช่องของฝั่งตรงข้ามแบบนี้ให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะเราจะพับเพื่อที่จะให้ริบบิ้นล็อกเหรียญได้กระชับยิ่งขึ้นค่ะเมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปพลิกริบบิ้นกลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใช้ริบบิ้นเส้นด้านบนนี้นะคะดึงโค้งลงมาทางด้านขวาแล้วก็ใช้ปลายริบบิ้นสอดลงไปใต้ช่องหน้าเส้นจากนอกเข้าในแบบนี้นะคะเมื่อเราดึงลงมาจนกระชับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปดูอีกครั้งนะคะดึงโค้งลงมาทางด้านขวามือแล้วใช้ปลายริบบิ้นสอดลงไปใต้ช่องหน้าเส้นจากนอกเข้าในแบบนี้ต่อไปเส้นที่3ค่ะจับปลายริบบิ้นโค้งลงมาทางด้านขวาแล้วใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องหน้าเส้นจากนอกเข้าในดึงลงมาให้กระชับเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นโน้มลงมาทางด้านขวาแล้วใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องหน้าเส้นจากนอกเข้าในแล้วจัดดึงลงมาให้กระชับค่ะเมื่อสอดจนครบทั้ง4เส้นแล้วปลายริบบิ้นก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วรอบนอกก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปจะเริ่มจากริบบิ้นเส้นด้านบนดึงโน้มมาทางด้านขวาแล้วใช้ปลายริบบิ้นม้วนกลับเข้ามาแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นก็จะชี้มาทางตัวเราแบบนี้นะคะใช้ปลายริบบิ้นสอดลงไปใต้เส้นสีม่วงด้านล่างแล้วดึงลงมาให้กระชับกลีบดอกก็จะซ้อนกันอยู่กับสามเหลี่ยมชั้นแรกเส้นต่อไปดูอีกครั้งค่ะดึงริบบิ้นโน้มมาทางด้านขวาแล้วใช้ปลายริบบิ้นม้วนกลับเข้าไปแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นที่ชี้ลงมาทางด้านล่างก็ใช้สอดลงมาใต้เส้นด้านล่างก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเส้นที่3ค่ะดึงริบบิ้นโน้มมาทางด้านขวาแล้วม้วนกลับเข้าด้านในใช้ปลายริบบิ้นสอดลงมาใต้เส้นด้านล่างดึงลงมาให้กระชับเส้นสุดท้ายแล้วค่ะจับริบบิ้นโน้มมาทางด้านขวาแล้วม้วนปลายริบบิ้นกลับเข้าไปแล้วใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องด้านล่างดึงลงมาให้กระชับก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราทำจนครบทั้ง4เส้นแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้ตัดปลายริบบิ้นที่เหลือทิ้งได้เลยนะคะเห็นไหมคะขั้นตอนการพับเหรียญโปรยทานดอกทองกวาวทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็เม้นเข้ามาสอบถามได้นะถ้าหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะ